วันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาฟอร์ดมาเลเซียมีการเปิดตัวกระบะเรนเจอร์รุ่นล่าสุดนั่นคือแพลทินัมซึ่งถือว่าเป็นตลาดแห่งแรกในอาเซียนยกระดับโรบิกัพสู่ความหรูที่สุดในกลุ่มมาพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งและออปชันที่มีความโดดเด่นและสามารถใช้งานได้จริงแต่ตลาดนี้จะไม่มีเกรด Storm Track นะครับทำให้แพลทินัมเป็นเกรดตัวท็อปใหม่ต่อจาก Wild Track Ford Ranger Platinum มาพร้อมสีพิเศษเฉพาะรุ่นซึ่งเน้นความหรูด้วยการตกแต่งโครเมียมรอบคันไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าพร้อมโลโก้บริเวณฝากระโปรงด้านข้างประตูคู่หน้าคิ้วขอบหน้าต่างรวมถึงโลโก้ฝาท้ายก็เป็นโครเมียมเช่นกันล้ออัลลอยลายใหม่ขนาด20นิ้วพร้อมยาง255/55R20 ดิสเบรก4ล้อและยังได้ราวหลังคาแบบสวิงผสานสปอร์ตบาร์ที่มีแรกแบบยืดหยุ่น Flexible Rack System ที่สามารถวางของที่มีความยาวตามแนวหลังคาได้นอกจากนี้ยังมี Power Roller Shutter และโช๊คช่วยผ่อนแรงฝาท้ายส่วนภายในจะได้จอหน้าปัดแบบสีขนาดใหญ่ถึง 12.4 นิ้วมีจอสัมผัส12นิ้วพร้อมลำโพง B&O จำนวนทั้งหมด8ตัวเบาะนั่งฝั่งคนขับปรับไฟฟ้า10ทิศทางพร้อมจดจำค่าได้ถึง3ตำแหน่งซึ่งเบาะนั่งจะหุ้มด้วยหนังบูนวมสามารถทำความอุ่นและระบายอากาศได้เกียร์อัตโนมัติแบบไฟฟ้า e-shifter และมีการช่วยจอดแบบ Active 2.0 ขุมพลังของ Ford Ranger Platinum จะเป็นดีเซลไบเทอร์โบขนาด 2.0 ลิตร 4 สูบให้กำลัง210แรงม้า500นิวตันเมตรสำหรับแรงบิดเกียร์ออโต้10จังหวะการขับเคลื่อน4ล้อพร้อมเฟืองท้ายดิฟล็อกไฟฟ้าซึ่งตัวรถจะมีน้ำหนัก 2.2 ตันส่วนความปลอดภัยขั้นสูงจัดเต็มนะครับสำหรับราคาจำหน่ายเมื่อคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 1,384,000 บาทพร้อมการรับประกันตัวรถนาน5ปีหรือ 160,000 กิโลเมตรและสามารถขยายเพิ่มได้เป็น6หรือ7ปีระยะทางเพิ่มขึ้น 40,000 กิโลเมตรตอนนี้ Ford Malaysia เปิดจองเรียบร้อยแล้วนะครับจับตาว่าเวอร์ชันสุดหรูดังกล่าวจะมีแผนในการทำตลาดในเมืองไทยหรือไม่